รียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งในเกมที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมเลยก็ว่าได้นะครับจะด้วยฉากตกใจความกดดันในเกมหรือจะเป็นเหล่าหุ่นยนต์ในคาบสัตว์เลี้ยงสุดแสนจะน่ารักแต่มันก็พร้อมจะฆ่าเราได้ทุกเมื่อจะด้วยอะไรก็ตามแต่ถ้าเราล้วงลึกไปถึงเนื้อหาของเกมให้มากขึ้นมันจะเปิดเนื้อเรื่องที่เรียกได้ว่าน่าขนลุกและน่าติดตามมากๆในเวลาเดียวกันและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเหล่าหุ่นยนต์สัตว์พวกนี้และที่มาของมันกันครับกับ FNAF Diary ในวันนี้สรุปเนื้อเรื่องประวัติและข้อมูลของเกม Five Nights at Freddy's ภาคแรกก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องราวนั้นผมจะทำการให้ไทม์สแตมป์ในการจัดเรียงการเล่าเนื้อเรื่องของคลิปนี้กันก่อนนะครับโดยแบ่งเป็นเนื้อเรื่องเริ่มต้นและก็ตอนจบของเกมนะครับส่วนที่2เป็นส่วนของเกมเพลย์และส่วนสุดท้ายคือลอหรือว่าเนื้อเรื่องหลักนั่นเองครับและต้องบอกไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าเกมนี้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ผู้สร้างเกมนี้อย่างสกอตต์คอร์ตันก็แทบจะยังไม่คอนเฟิร์มเนื้อเรื่องอย่างเป็นทางการและให้เราไปเดาเนื้อเรื่องกันเองอยู่นะครับดังนั้นในข้อมูลนี้ก็อาจจะมีความผิดพลาดในอนาคตหรือยังไงผมก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะและในที่นี้ผมจะขอเล่าเนื้อเรื่องที่สโคปอยู่ในแต่ละภาคนั้นๆให้เป็นเหมือนจิ๊กซอว์1ชิ้นและเมื่อไหร่ที่ผมทำภาคต่อไปผมจะนำเนื้อเรื่องจากภาคแรกที่ผมได้พูดไปนั้นไปรวมกับภาค2ให้มันเหมือนเป็นการต่อจิ๊กซอว์นั่นเองครับและเมื่อไหร่ที่จิ๊กซอว์ได้ต่อครบแล้วเนื้อเรื่องก็จะสมบูรณ์ในตัวของมันเองและถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับในเกมภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นไมค์ชมิดชายที่มาทำงานเป็นผู้รักษาความปลอดภัยกะกลางคืนในร้านพิซซ่าที่มีชื่อว่า Freddy Fazbear Pizza ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและมีความนิยมเป็นอย่างมากสาเหตุหลักก็มาจากหุ่นยนต์สุดน่ารักซึ่งก็เป็นจุดขายของร้านนี้และหุ่นยนต์เหล่านั้นมีชื่อว่าAnimatronics แต่เนื่องด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เหล่าหุ่นยนต์พวกนี้ไม่สามารถขยับได้ดั่งใจในตอนกลางวันแต่ในตอนกลางคืนนั้นพวกมันจะถูกปรับเข้าสู่โหมดฟรีโรมมิ่งโหมดและทำให้พวกมันสามารถเดินหรือทำอะไรก็ได้ในช่วงกลางคืนนั้นแต่นั่นก็เพื่อไม่ให้กลไกภายในขัดข้องและอาจจะส่งผลทำให้มันไม่สามารถทำงานได้ในตอนกลางวันนั่นเองและด้วยค่าจ้างอันน้อยนิดหรืออาจจะเป็นเหตุผลอื่นทางบริษัทจึงต้องการจะจ้างผู้รักษาความปลอดภัยมากกว่าจะให้ใครมาแตะต้องหรือซ่อมหุ่นยนต์พวกนี้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของเรานั่นเองสำหรับร้าน Freddy Fazbear Pizza นั้นจะมีหุ่นยนต์ที่ทำงานทั้งหมด4ตัวด้วยกันนั่นคือ Freddy Fazbear, Bonnie, Chica และ Foxy โดยหน้าที่ของ Mike Schmidt หรือก็คือตัวผู้เล่นเองนั้นนั่นคือเราต้องผ่านค่ำคืนอันแสนโหดร้ายทั้งหมด 5-7 คืนให้ได้โดยไม่ให้เราหุ่นยนต์นั้นเข้ามาฆ่าเราซะก่อนแต่ระหว่างค่ำคืนนั้นๆเราต้องจัดสรรการใช้ไฟในการดูกล้องเปิดไฟหรือปิดประตูเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดก่อนในเวลาที่กำหนดเพราะไม่งั้นความตายจะมาเยือนส่วนเหตุผลที่หุ่นยนต์ฆ่าเรานั้นเพราะหุ่นยนต์เห็นว่าเราเป็นเหมือนหุ่นเอนโดสเกเลตันเปล่าๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเอนโดสเกเลตันมันเป็นเหมือนโครงกระดูกที่จะทำให้หุ่นพวกนี้สามารถขยับได้นั่นเองครับเมื่อหุ่นยนต์เห็นว่าเราเป็นเพียงแค่เอนโดสเกเลตันเปล่าๆพวกมันก็เลยอยากจะยัดเราเข้าไปในหุ่นเฟรดดี้ด้วยกันแต่ว่าภายในตัวของเฟรดดี้นั้นมันเต็มไปด้วยของมีคมที่จะสามารถบดขยี้เราให้เละเป็นจุนๆได้ดังนั้นทางที่ดีเราไม่ควรจะอยู่ในหุ่นร่วมกับพวกมันนะครับแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงนั้นมันมีความซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้นเอาไว้เราไปฟังในช่วงของลอละกันนะครับในตอนจบคืนที่5นั้นเราจะได้บินใบเสร็จค่าจ้างมา
และทางบริษัทก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในอาทิตย์หน้าและเมื่อผ่านวันที่6เราก็จะได้บินใบเสร็จเพิ่มเติมอีก1ใบแต่ดูเหมือนว่าเราจะได้เงินเพิ่มเติมเพียงแค่50เซนต์เท่านั้นและวันสุดท้ายที่วันทำงานนั่นคือวันที่7เราจะถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากว่าเราไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับหุ่นยนต์นั้นทำให้หุ่นยนต์เสียหายและตัวเรานั้นก็มีกลิ่นเหม็นมากๆอีกด้วยทีนี้เรามาดูเหล่าแอนิมาทรอนิกแต่ละตัวกันว่าลักษณะของพวกมันนั้นเป็นอย่างไรโดยเริ่มที่เฟรดดี้เฟสแบร์หุ่นยนต์หมีสีน้ำตาลที่ทางเฟสแบร์เอนเตอร์เทนเมนต์ได้สร้างขึ้นมาและอยู่กับแฟรนไชส์นี้มาอย่างยาวนานอย่างน้อยก็20ปีก่อนเหตุการณ์ภาคแรกซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ถือว่าเป็นมาสคอตหลักของร้านพิซซ่าแห่งนี้เลยก็ว่าได้โดยลักษณะของมันอ้างอิงมาจากหมีแต่โครงสร้างร่างกายจะมีความคล้ายคลึงมนุษย์เป็นอย่างมากดวงตาสีน้ำเงินมีคิ้วสีดำมีกระที่แก้มทั้งสองข้างและมันจะใส่หมวกและโบสีดำอีกด้วยนอกจากนั้นด้วยความที่เฟรดดี้รับบทเป็นนักร้องหลักของกลุ่มมันจึงถือไมโครโฟนที่แขนขวาของมันภายในหุ่นจะมีระบบตะขอล็อกและมิวสิกบ็อกซ์อยู่ภายในในการจะเปลี่ยนกล่องดนตรีนั้นผู้เปลี่ยนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้กล่องเกิดความเสียหายและระหว่างทำความสะอาดจะต้องไม่ให้มือของเราไปแตะต้องตะขอล็อกเป็นอันขาดโดยการจะเปิดดูภายในของหุ่นนั้นต้องทำการดึงโบสีดำเพื่อทำการเปิดฝาหน้าท้องมันออกมาและสามารถปิดมันได้โดยการกดปุ่มที่จมูกของมันแต่ที่น่าแปลกก็คือถ้าเราดูใบหน้าของมันดีๆแล้วเราจะเห็นรอยมือของใครบางคนติดอยู่ที่หน้าของมันอีกด้วยในด้านเกมเพลย์เบื้องต้นเฟรดดี้จะไม่เริ่มเดินจนกว่าคืนที่3ดังนั้น2คืนแรกก็ไม่ต้องกังวลมากยกเว้นในกรณีที่ไฟดับเฟรดดี้จะเข้ามาทำร้ายเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่แค่คืนแรกเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันได้เริ่มเดินในคืนที่3มันจะเริ่มเดินจากโชว์สเตจมายังดินิ่งรูมเรสรูมคิทเช่นอีสต์ฮอลเวย์และอีสต์คอร์เนอร์ตามลำดับโดยจะเดินเข้าหาเราหรือจะเดินออกห่างเราเมื่อไหร่ก็ได้ในกรณีที่มันอยู่ในห้องครัวเสียงเพลงของมันจะดังขึ้นและมันจะไม่ขยับในกรณีที่เรามองมันผ่านกล้องแต่มันจะจ้องมองเราอยู่อย่างนั้นด้วยสายตาอันน่ากลัวของมันในกรณีที่เฟรดดี้ได้เดินมาที่อีสต์คอร์เนอร์แล้วมันจะทำการหัวเราะออกมาและเมื่อเราได้ยินเสียงหัวเราะของมันแล้วให้ปิดประตูให้เร็วที่สุดและรอจนกว่ามันจะหนีไปหรือคอยดูมันบ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันถ้ามันไปแล้วเฟรดดี้จะทำการหัวเราะออกมาอีกครั้งถึงจุดนั้นก็ให้เปิดประตูต่อได้ในกรณีที่ไฟได้ดับลงแล้วเฟรดดี้จะได้เข้ามาดูเราที่ห้องควบคุมอย่างช้าๆในตอนนั้นให้เราทำตามที่โฟนกายได้บอกไว้นั่นคือแกล้งตายนั่นจะสามารถช่วยยื้อเวลาของเราได้ไปอีกหน่อยมันต้องเตือนเราก่อนดิ Yes Yes ต่อมาคือบอนนี่หุ่นยนต์ที่อ้างอิงมาจากกระต่ายรับบทเป็นมือกีตาร์ประจำวงลักษณะของมันจะยืนสองขาเหมือนมนุษย์สีร่างกายเป็นสีน้ำเงินม่วงมีหูที่สูงดวงตาสีมาเจนต้าผูกโบสีแดงและมันจะถือกีตาร์สีแดงคู่ใจของมันตลอดที่มันยังทำงานอยู่ภายในปากของมันนั้นจะมีระบบเทสเสียงของกีตาร์อยู่เพื่อไม่ให้เสียงเกิดเพี้ยนในระหว่างการทำงานผู้ซ่อมแซมต้องคอยบิดสายกีตาร์ให้ตึงตลอดก่อนที่มันจะกลับไปทำงานในตอนกลางวันอีกครั้งในด้านเกมเพลย์บอนนี่จะเริ่มเคลื่อนที่ตั้งแต่วันแรกของเกมโดยห้องที่มันจะเริ่มเดินก็จะเริ่มจากโชว์สเตจมายังดินิ่งรูมแบ็กสเตจเวสต์ฮอลเวย์ซัพพลายคลอสเซสและเวสต์คอร์เนอร์แต่จะแตกต่างจากการเดินของเฟรดดี้ที่มันจะเป็นการเดินแบบสุ่มหมายถึงมันจะเดินไปยังห้องที่บอกข้างต้นเมื่อไหร่ก็ได้จะเริ่มเดินจากดินิ่งรูมมายังเวสต์คอร์เนอร์ก็ยังได้เปรียบเสมือนว่ามันสามารถวาร์ปหายไปยังพื้นที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างนั้นมันจะอยู่ประตูด้านซ้ายของเราเท่านั้นวิธีการรับมือนั่นคือให้เราหมั่นเช็ดกล้อง 2A และ 2B ให้บ่อยๆและเมื่อเรารู้ว่ามันมาที่กล้อง 2A หรือ 2B และเกิดหายไปให้ทำการเปิดเช็คไฟอย่างทันที
ถ้ามันอยู่หน้าประตูของเราให้ปิดประตูให้เร็วที่สุดและคอยมองดูเงาผ่านกระจกโดยการเปิดไฟดูถ้ามันหายไปแล้วให้เปิดประตูคอยเช็คมันต่อไปเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับบอนนี่และชีก้าขอแนะนำเพิ่มเติมคือให้เราฟังเสียงเดินของมันให้ดีๆเพราะนั่นจะเป็นเครื่องช่วยในการบ่งบอกตำแหน่งของมันได้นั่นเองครับต่อมาคือชีก้าหุ่นยนต์เพศหญิงตัวเดียวของภาคนี้เป็นนักร้องคอรัสประจำวงลักษณะของมันอ้างอิงมาจากไก่และเดินสองขาเหมือนมนุษย์สีผิวเป็นสีเหลืองมีคิ้วสีดำตาสีมาเจนตามีจงอยปากตามลักษณะของไก่เท้าของมันเป็นสีส้มและเป็นรูปลักษณะคล้ายเท้าของไก่มันจะใส่ผ้ากันเปื้อนสีขาวที่เขียนว่า Let's Eat และถือจานที่มีคัพเค้กวางอยู่ไว้ที่แขนซ้ายของมันสำหรับการรับมือนั้นชีก้าจะมีการเดินที่คล้ายกับเฟรดดี้นั่นคือมันจะเริ่มเดินจากโชว์State, Dining Room, Rest Room, Kitchen, East Hallway และ East Corner ตามลำดับโดยจะเดินเข้าหาเราหรือเดินออกห่างเราเมื่อไหร่ก็ได้ในกรณีที่มันอยู่ห้องครัวนั้นเราจะได้ยินเสียงชีก้ากำลังโยนอุปกรณ์ทำครัวอยู่ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางใจได้บางส่วนแต่เมื่อไหร่ที่มันอยู่ห้อง 4A หรือ 4B ให้มันเช็คไฟด้านขวาและถ้าเมื่อไหร่ที่มันโผล่มาตรงกระจกด้านขวาของเราให้ปิดประตูให้เร็วที่สุดแต่สำหรับชีก้านั้นมันจะคอยเฝ้ามองเราตรงกระจกนั้นนานกว่าบอนนี่ทำให้เราสูญเสียพลังงานไปมากกว่าปกตินั่นเองตรงนี้ผมก็ขอแนะนำนะครับว่าไม่ต้องมองกล้องทำการกดไฟด้านซ้ายก็พอครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะสำหรับบอนนี่และชีก้าจะมีความสามารถในการปิดกล้องชั่วขณะด้วยนะครับเมื่อมันทำการปิดกล้องมันจะสามารถเดินเข้ามาหาเราได้อีกด้วยสิ่งที่เราทำได้นั่นคือการหมั่นเช็คไฟนะครับและเมื่อไหร่ที่มันมาแล้วก็ให้ปิดประตูซะและทำตามโปรเซสต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับสำหรับหุ่นยนต์ตัวที่4นั่นคือ Foxy หุ่นยนต์ที่นอกจากจะอ้างอิงมาจากสุนัขจิ้งจอกแล้วยังรับบทเป็นโจรสลัดอีกด้วยแต่ด้วยสภาพของหุ่นยนต์ตัวนี้ที่ทรุดโทรมมากกว่าตัวอื่นๆเลยทำให้มันต้องหยุดทำงานไปก่อนและถูกแยกไปยัง Pirate Cove เพื่อไม่ให้เสียหายไปกว่านี้หรือจะเกิดอะไรที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับลูกค้านั่นเองลักษณะของมันจะยืน2ขาคล้ายมนุษย์แต่สภาพชุดภายนอกจะขาดรุ่งริ่งไปหมดสีผิวเป็นสีแดงครีมสันคิ้วสีแดงอมน้ำตาตาสีเหลืองแต่ในภาค Heavented ตาจะเป็นสีมาเจนต้าเหมือนกับบอนนี่และชีก้าแทนนะครับใส่ที่คาดตาเอาไว้ที่ตาข้างขวาแต่ที่คาดตาจะสามารถเปิดออกได้แขนข้างขวาเป็นตะขอส่วนขาและแขนซ้ายของมันจะเผยให้เห็นโครงกระดูกภายในของมันซึ่งเรียกว่า Endoskeleton และช่วงขาของมันนั้นจะเป็นสีน้ำตาลแสดงถึงว่ามันใส่กางเกงอยู่นั่นเองในด้านการรับมือ Foxy จะอยู่แต่ใน Pirate Cove ตรงตำแหน่ง 1C หน้าที่ของเราคือการหมั่นมองมันบ่อยๆเพราะถ้าเราไม่มองมันมันจะเริ่มคลืบคลานออกจากม่านอย่างช้าๆก่อนมันจะพุ่งหาเราทาง West Hall อย่างรวดเร็วให้ทำการปิดประตูด้านซ้ายให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะพุ่งมาหาเราทันมันจะทุบประตูสักพักก่อนที่จะกลับไปยังที่ที่มันอยู่ทริคเล็กน้อยนะครับในกรณีที่มันหายไปแล้วยังไม่ต้องเช็คกล้องA2 หรือ West Hallway แต่อย่างใดนะเพราะมันจะเป็นการ Trigger Event และมันจะพุ่งมาทันทีนะครับทางที่ดีที่สุดคือให้ปิดประตูก่อนแล้วจึงเปิดกล้อง A2 น่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองแต่ทางที่ดีกว่านั้นนั่นคือการหมั่นเช็ค Pirate Cove บ่อยๆเท่านั้นเองครับเพราะถ้ามันพุ่งเข้ามาทุบประตูได้ทันมันจะทำให้เราเสียพลังงานเล็กน้อยซึ่งเล็กน้อยที่ผมว่าเนี่ยมันอาจจะส่งผลในวันท้ายๆนะครับอย่างเช่นคืนที่6คืนที่7อะไรประมาณนี้ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการดู Pirate Cove บ่อยๆไม่ให้มันบุกเข้ามาเท่านั้นก็พอครับและสุดท้ายนั่นคือ Golden Freddy หนึ่งใน Animatronic ลับในเกมนี้ซึ่งเป็นตัวที่ผมไม่ได้บอกไว้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนแต่จะมาในรูปแบบวิญญาณที่คอยหลอกหลอนเราด้วยคำที่ขึ้นมาว่า It's me หรือในบางครั้งเราจะได้เห็นหน้าของ Golden Freddy มาอยู่บนโปสเตอร์ในขณะที่เราส่องกล้องอยู่ลักษณะของมันเดิมทีแล้วมันเป็นหุ่นที่สร้างขึ้นด้วยระบบสปริงล็อกแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างก็ได้ทำให้ระบบนี้ได้ถูกยกเลิกไปและกลายเป็นระบบเอนโดสเกเลตันในภายหลังซึ่งนั่นก็ทำให้หุ่นตัวนี้ถูกเก็บไว้ในห้องลับในเวลาต่อมาลักษณะของมัน
ก็จะมีความคล้ายคลึงกับเฟรดดี้เป็นอย่างมากนั่นเป็นเพราะโกลเด้นเฟรดดี้เป็นต้นแบบของเฟรดดี้นั่นเองครับโดยอ้างอิงมาจากหมีแต่จะเดินสองขาเหมือนมนุษย์สีผิวเป็นสีเหลืองไม่มีดวงตาแต่จะเห็นเป็นจุดสีขาวเล็กๆออกมาจากตาของมันมันจะมีกระที่แก้มทั้งสองข้างและมันจะใส่หมวกและโบสีม่วงอีกด้วยนอกจากนี้มันก็ยังถือไม้ไว้ที่แขนข้างขวาเหมือนกับเฟรดดี้แฟดแบร์ทุกประการในการรับมือของมันก็ต้องบอกว่ามันจะโผล่มาในรูปแบบสุ่มนะครับโดยมันจะโผล่หน้าของมันให้เราได้เห็นผ่านโปสเตอร์ที่กล้องเวสต์คอร์เนอร์นะครับซึ่งจะมีโอกาสสุ่มที่ยากมากๆนะครับแต่เมื่อเราเห็นโปสเตอร์นี้ร่างของโกลเด้นเฟรดดี้ก็จะโผล่มาถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันมันจะจัมป์สแกร์ใส่เราทำให้เกมแครชลงในทันทีส่วนวิธีแก้นะครับก็คือการเปิดกล้องใหม่อีกครั้งและปิดมันลงโกลเด้นเฟรดดี้ก็จะหายไปเองสำหรับเกมเพลย์โดยรวมแล้ววิธีการรับมือในรูปแบบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือการดูกล้องเพียงแค่ 3-4 ตัวเท่านั้นนะครับนั่นคือ 2A หรือ West Hall 2B หรือ West Corner 1C หรือ Private Cove และ 4B หรือว่า East Corner นั่นเองครับเพราะอย่างไรก็ตามเหล่าหุ่นยนต์พวกนี้ก็ต้องเข้ามาในประตูไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนอกจากนั้นให้หมั่นเช็คไฟเพื่อดูหุ่นยนต์เสมอก็น่าจะช่วยทำให้เราสามารถผ่านค่ำคืนที่โหดร้ายนี้ได้อย่างน้อยก็น่าจะง่ายขึ้นมากๆเลยล่ะครับเมื่อเรารู้ข้อมูลของเรา Animatronic เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องตอบคำถามหลายๆอย่างกันก่อนเพราะว่าทั้งหมดนี้มันก็มีที่มาที่ไปของมันนะครับอย่างแรกทำไมเหล่าหุ่นยนต์พวกนี้ถึงได้เปิดฟรีโรมโหมดในเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแสดงว่าตอนกลางวันพวกมันถูกบังคับให้ยืนอยู่นิ่งๆใช่หรือเปล่าคำตอบก็คือใช่เลยครับพวกมันจะไม่มีสิทธิ์เดินลงมาจากเวทีโชว์สเตจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสมัยก่อนเหล่าหุ่นยนต์พวกนี้ก็สามารถเดินลงมาที่โชว์สเตจและเล่นกับเหล่าเด็กๆได้อย่างปกติจนกระทั่งในปี1987ข้อมูลจากโฟนกายก็ได้บอกว่าThey used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? ใช่แล้วครับมันเกิดเหตุการณ์ Bite of 87หรือว่าการขย่ำปี87นั่นเองซึ่งในตอนนี้เราไม่รู้ว่าหุ่นยนต์ตัวไหนเป็นคนขย่ำและใครเป็นคนที่โดนถูกขย่ำแต่ที่แน่ๆครับเขาถูกเฉือนสมองส่วนหน้าไปทั้งส่วนเลยก็เรียกได้ว่าน่ากลัวอยู่พอควรครับและหลังจากนั้นหุ่นยนต์พวกนี้ก็ไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็นำมาสู่คำตอบอีกหนึ่งคำตอบนะครับว่าทำไมเหล่าหุ่นยนต์พวกนี้ถึงอยากจะฆ่าเรานักบางทีมันอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การขย่ำปี87ก็ได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ปี87นี้มันได้เล่าอยู่ในเหตุการณ์ของภาค2นะครับฉะนั้นในตอนนี้เราขอพักเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับทำไมเหล่าหุ่นยนต์พวกนี้ถึงมีชีวิตได้มันก็เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ไม่ใช่เหรอคำตอบนี้เราสามารถหามาได้จากความลับในเกมนะครับมันจะมีบางครั้งที่เราดูกล้องที่ East Corner แล้วเราจะเห็นหัวข้อข่าวติดอยู่ที่กำแพงซึ่งหัวข้อข่าวเหล่านั้นจะพูดถึงการหายตัวไปของเด็กที่เข้ามากินอาหารในร้านพิซซ่าแห่งนี้และจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพบเจอเด็กๆ เหล่านั้นอีกเลยในตอนเริ่มต้นมีเด็กหายเพียงแค่2คนเท่านั้นและหลังจากนั้นก็เพิ่มเป็น5คนในเวลาต่อมาหุ่นยนต์เริ่มมีกลิ่นแปลกๆและมีน้ำที่คล้ายเลือดและเสมหะเล็ดออกมาจากหุ่นพวกนั้นจนดูเหมือนว่ามันมีศพอยู่ในร่างหุ่นพวกนั้นเหล่าผู้ปกครองได้ร้องเรียนเรื่องนี้และนั่นทำให้ร้านพิซซ่าเริ่มมีชื่อเสียงที่แย่ลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็ต้องปิดกิจการไปในช่วงปลายปีนั้นแต่แน่นอนครับว่าเรื่องราวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้ในปีที่เรายังเป็นยามอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเหตุการณ์หลายๆอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วไทม์ไลน์มันก็จะปั่นป่วนไปหมดถ้าจะพูดให้ชัดมากขึ้นเหตุการณ์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั้นมันได้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วและก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องย้ำไว้อีกครั้งนะครับว่านี่เป็นเพียงทฤษฎีที่อ้างอิงมาจากข้อมูลในเกมและหนังสือซึ่งก็ถูกเรียบเรียงโดยแมทแพดจาก Channel Game Theory นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นของผมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยซึ่งทฤษฎีพวกนี้ในภายภาคหน้าก็อาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับและจนกว่าจะถึงวันนั้นถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องราวทั้งหมดนั้น
ได้เกิดขึ้นเมื่อปี1983ณร้านเฟรดดี้แฟตแบร์พิซซ่าสาขาเก่าที่ยังเคยยิ่งใหญ่และมีเหล่าเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาใช้บริการมากมายในช่วงนั้นได้มีบุคคลหนึ่งทำการปลอมตัวเป็นหนึ่งในหุ่นมัสคอตของร้านในนามโกลเด้นบอนนี่เขาได้เริ่มหลอกล่อเหล่าเด็กๆไปยังห้องแบ็ครูมและทำการฆ่าเด็กเหล่านั้นอย่างโหดเหี้ยมก่อนจะยัดเข้าไปในหุ่นแอนิมาทรอนิกเพื่อทำการอำพรางศพในเวลาต่อมาโดยเขาทำการฆ่าเด็กไปทั้งหมด5คนด้วยกันนั่นคือแกเบรียลเจเรมี่ซูซี่ฟริสและแคสซิดี้และซูซี่เป็นเด็กคนแรกที่ถูกฆาตกรรมรายละเอียดของเรื่องนี้นั่นคือซูซี่ได้สูญเสียสุนัขที่เธอรักจากการถูกรถชนซึ่งในช่วงที่เธอกำลังเศร้าอย่างหนักโกลเด้นบอนนี่หรือฆาตกรก็ได้บอกว่าสุนัขของเธอนั้นยังไม่ตายและชวนเธอไปดูด้วยกันเมื่อเข้าไปในที่ลับตาผู้คนฆาตกรจึงทำการฆ่าเธอและยัดศพเข้าไปในหุ่นชีก้าในเวลาต่อมาส่วนอีก4คนที่เหลือยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยออกมาอย่างแน่ชัดแต่ก็น่าจะถูกฆ่าในรูปแบบเดียวกันโดยเกเบรียลถูกยัดเข้าไปในร่างของเฟรดดี้แฟตแบร์เจเรมี่ถูกยัดเข้าไปในร่างของบอนนี่ฟริสถูกยัดเข้าไปในร่างของฟ็อกซี่และแคสซิดี้ถูกยัดเข้าไปในร่างของโกลเด้นเฟรดดี้นั่นเองและแน่นอนครับหุ่นยนต์พวกนั้นก็ยังทำงานต่อไปเป็นปกติจนกระทั่งมันเริ่มจะมีเลือดออกมาจากหุ่นและเริ่มมีกลิ่นเหม็นสาบออกมาอีกทั้งก็เริ่มมีข่าวการหายไปอย่างลึกลับของเหล่าเด็กๆที่เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยและนั่นจึงทำให้ร้านเฟรดดี้แฟตแบร์พิซซ่าสาขาเก่าก็ได้ปิดลงไปก่อนจะนำหุ่นเหล่านั้นไปเก็บในร้านอาหารสาขาใหม่ที่กำลังจะเปิดในไม่ช้าแต่การที่เด็กเหล่านั้นถูกยัดเข้าไปในร่างหุ่นแอนิมาทรอนิกก็ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้หุ่นเหล่านั้นเกิดมีชีวิตและอยากจะฆ่าเราขึ้นมานะครับพอเหตุผลจริงๆจะอยู่ที่ภาค2และนั่นผมก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามจนถึงตอนนั้นนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของเกมนี้ประวัติของตัวละครรวมถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ Missing Children Incident หรือว่าเหตุการณ์เด็กหายนั่นเองครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่เริ่มสักหลาดแล้วก็เป็นเกมที่ทำให้จักรวาล นี้ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับแน่นอนว่าสำหรับคุณผู้ชมที่รู้จักเกมนี้หรือว่าซีรีส์นี้เป็นอย่างดีแล้วก็น่าจะพอรู้เรื่องราวนี้แล้วก็จักรวาล นี้เป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งรู้เรื่องราวของเกมนี้มันก็ยังมีพล็อตโฮลแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ต้องให้เราไปประกอบให้เป็นรูปภาพหนึ่งออกมาเองและแน่นอนการที่เราจะเติมเต็มจิ๊กซอให้เต็มได้นั้นมันก็ต้องมีเกมอีกหลายๆเกมแล้วก็หนังสืออีกหลายๆเล่มเลยแหละครับและผมก็หวังว่าจนถึงตอนนั้นคุณผู้ชมก็ยังคงติดตามซีรีส์ FNAF Diary ซีรีส์นี้อยู่นะครับและก่อนที่ผมจะจากลาคุณผู้ชมกันไปผมอยากจะให้ทุกคนกดไลค์กันเยอะๆนะครับเพราะทางระบบของ YouTube จะได้ช่วยโปรโมทคลิปนี้ให้กับหลายๆคนที่สนใจในเรื่องนี้ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับและจะดีกว่านั้นถ้าทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับก็จะเป็นเกียรติมากๆเลยและขอขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับและสุดท้ายท้ายสุดผมก็ต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับที่กดสมัครสมาชิกมาไม่ว่าจะเป็นยศไหนผมก็ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงเลยแหละครับสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม